ลปะเป็นสิ่งที่สูงส่งมากนะฮะคือเป็นเครื่องวัดอารยธรรมของโลกเลยของมนุษยชาติคือประเทศไหนที่จะเจริญเนี่ยอยู่ที่อารยธรรมหัวใจของอารยธรรมสำคัญที่สุดก็คือศิลปะยุคตั้งแต่ยุคโบราณมาเนี่ยเวลาเขาแข่งขันกันเรื่องทางความเจริญเนี่ยแข่งกันในเรื่องศิลปะแต่ละประเทศก็จะมีศิลปินที่เป็นศิลปินเอกของตัวเองแต่ละคนแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะอิตาลีจะมีเลโอนาร์โดมีไมเคิลแอนเจโลฝรั่งเศสจะมีใครต่อใครนะคือแต่ละประเทศต้องแข่งกันในเรื่องนี้นะฮะศิลปะมันก็คือชีวิตนะฮะมันอยู่ในชีวิตอยู่ใน DNA เป็นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้อยู่ก็อยู่อยากจะทำงานศิลปะผมป่วยนี่ผมก็อยากจะทำงานศิลปะเพราะว่ามันจะช่วยให้ดีขึ้นด้วยมันเป็นความหวังอันหนึ่งถ้าไม่มีความหวังนี่ผมก็ไม่อยากทำอะไรหรือว่าอยากจะท้อแท้อาจจะหมดกำลังใจมีความมีหวังถ้าจะทำงานได้ก็จะทำต่อไปเรื่อยคือผมป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมาประมาณปีเดียวที่ผมได้ศิลปินชั้นเยี่ยมไม่ใช่ได้ศิลปินแห่งชาติแล้วก็ได้ศาสตราจารย์ด้วยนะปีนั้นปี51ได้มา2รางวัลใหญ่แต่ก็มาเป็นพาร์กินสันแต่ปีแรกๆมันยังไม่เคยเป็นไรฮะเหมือนกับคนปกติธรรมดามันตอนหลังๆ 3-4 ปีหลังเนี่ยมันทรุดลงเยอะปัญหาของผมก็คือล้มบ่อยมีอย่างปีนี้ล้มแบบบาดแผลใหญ่ๆหลายแห่งครับคือป่วยแบบผมนี่มันมีเวลาที่เมื่อเวลาที่ยามันสู้ได้เนี่ยนะเวลาออนเราก็ทำงานได้เมื่อปกติแต่ถ้าเวลาออฟคือเวลาที่ยามมันสู้ไม่ไหวเนี่ยมันจะทำอะไรไม่ได้ก็ยังมีเวลาทำงานได้ตอนหลังใช้ยาฉีดเข้าไปด้วยยาฉีดปั๊มเข้าร่างกายตลอดทั้งวันนะฮะเช้ามันก็เริ่มติดเย็นก็ถอดออกมียาคีนแล้วมียาแปะผนังด้วยติดผิวหนังด้วย3อย่างช่วยกันก็เลยทำให้ผมทำงานได้ศิลปะมันอยู่ที่ตัวเองแท้ๆอยู่ที่เอาจริงแค่ไหนแล้วก็อยู่ที่คนเราค้นคว้าทดลองแค่ไหนทำต่อไปแค่ไหนพยายามพัฒนาต่อให้มันลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนให้มันองค์ประกอบเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยเท่านั้นเองมันสิ่งสำคัญคือต้องลึกเข้าไปข้างในผมยิ่งทำผมยิ่งสนุกเรามีความคิดใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยเทคนิคใหม่ๆก็ลองเรื่อยมีระบบการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนนะคือผมจะต้องสเก็ตเยอะๆคือวิธีสเก็ตเนี่ยมันเป็นการคิดด้วยภาษาภาพโดยตรงแต่ที่เราจะคิดด้วยถ้อยคำปกติเราคิดอะไรเนี่ยเราคิดเป็นถ้อยคำใช่ไหมฮะตอนนี้เราคิดเป็นภาษาภาพนี่มันจะตรงจุดเลยแต่เราคิดเป็นถ้อยคำเสร็จแล้วเราต้องแปลมาเป็นภาพทีเราคิดเป็นภาษาภาพเลยเนี่ยมันจะตรงออกมาจากใจเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไม่แก้ปัญหาเรื่องการคิดไม่ออกมีหลายคนบอกคิดไม่ออกเพราะว่าไปคิดเป็นภาษาถ้อยคำก่อนถ้าเราคิดเป็นภาษาภาพเลยมันจะคิดออกแน่นอนเพราะเราหลับตาแล้วเราเห็นภาพใช้จินตนาการเรื่องไอ้วิธีสเก็ตเนี่ยนะจริงมีสองแนวแนวเนี่ยคือเป็นแบบอัตวิสัยคือใช้ปัญญาญาณคือสมองซีขวาน่ะเป็นตัวคิดตัวสมองซีขวาเป็นเรื่องใช้จินตนาการใช้ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกส่วนซีซ้ายเป็นเรื่องเหตุผลเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องข้อมูลอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นงานที่ประส่วนใหญ่มันจะใช้สมองซีขวา
แต่ซีกซ้ายก็จำเป็นต้องใช้ด้วยเวลาเราขาดความรู้ก็ต้องหาความรู้ทำงานวิเคราะห์วิจัยอะไรแบบนั้นมันเลยต้องผสมกันอันนี้บางช่วงผมก็ทำใช้สมองซีกขวาอย่างเดียวบางช่วงอาจจะผสมกันอย่างผมแสดงเดี่ยวครั้งหนึ่งชื่อปัญญายานกับปีชายานคือบอกเลยว่างานชุดนี้มีทั้งแบบอัตวิสัยและภาวะวิสัยเราจะมองที่ซ้ายที่ขวาทำงานแยกกันอยู่เด็ดขาดมันก็ดีเหมือนปกติมันจะใช้ผสมกันตลอดแต่เมื่อกี้องค์ประกอบของพรสวรรค์จริงๆที่สำคัญที่สุดนะคือความรักและความศรัทธาในศิลปะถ้ายิ่งเรารักมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีความศรัทธาเรายิ่งมีความศรัทธาเรายิ่งขยันทำงานนะยิ่งขยันยิ่งพบความสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยผมบอกทุกท่านถึงความพรสวรรค์นี่คือความรักความศรัทธาในศิลปะคราวนี้ผมว่ามักจะทำงานเป็นชุดนะฮะคือทำมาแล้วนี่ไม่รู้มีตั้ง40ชุดคืองานจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่ว่าพุทธคัตสมัยเรียนปี4ที่จริงพุทธคัตนี่เรียนตั้งแต่ปี1อาจารย์ครูท่านสอนเองขึ้นมีสีนี่ทำเต็มที่เลยแล้วอาจารย์สั่งงานทั้งปีเลยนะฮะบุคคลกี่ชิ้นปลายปีส่งไอ้ชิ้นกี่ชิ้นเพ้นที่กี่ชิ้นอะไรเงี้ยอาจารย์สั่งรวดเดียวแล้วทำไปทั้งปีถึงปลายปีอาจารย์ก็ตรวจให้คะแนนทีเดียวผมคิดว่าเพราะความขยันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะพบความสำเร็จคือถ้าเรารักเราศรัทธาในศิลปะเราก็ขยันเรายิ่งทำก็ยิ่งดังยิ่งดีขึ้นผมพูดเสมอว่าศิลปะมีทางลัดนะต้องขยันอย่างเดียวอย่างที่ผมพบความสำเร็จนี่ผมคิดว่าผมความมีความขยันไม่ใช่อยู่เก่งนะผมมีความขยันมากอาจารย์ก็พูดบอกอิทธิพลขยันอย่างอาจารย์เดชาเหมือนกันผมสองคนเมื่อกี้เข้าไปในห้องทำงานพระพิมพ์ก่อนก่อนอื่นทำงานในเช้าอาจารย์มาถึงอาจารย์ก็เห็นแล้วคือความขยันเป็นหนทางความสำเร็จแน่นอนครับทีนี้ผมก็สอนเด็กๆอย่างนั้นสอนนักศึกษาทุกคนอย่างนั้นทีนี้การทำงานเป็นชุดเนี่ยมันเป็นเหตุผลของธรรมชาติเลยเวลาเริ่มทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ตอนเริ่มต้นไม่เคยมีความรู้ไม่เคยมีทักษะเราต้องฝึกฝนไปหาความรู้ไปด้วยอ่านหาความรู้ทำสเก็ตไปแล้วก็ประกอบมันหาความรู้มาแล้วทำสเก็ตเพิ่มพัฒนาสเก็ตหลังจากนั้นเราทำงานจริงทำพัฒนาสเก็ตไปเรื่อยๆแล้วทำงานจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัวเริ่มทำซ้ำตัวเองแล้วถึงตอนนั้นก็ต้องเริ่มหยุดต้องเปลี่ยนชุดอันนั้นเป็นการทำงานประจำแบบปกติผมทำมาหลายชุดมากโดยเฉพาะการเรียนภาพพิมพ์เนี่ยเทคนิคแต่ละอย่างมันมีลักษณะเฉพาะพิเศษของตัวเองที่จะไม่ออกมาโดดเด่นเอชชิ่งมันค่อนข้างมีความละเอียดประณีตละเอียดชัดเจนคมชัดคุณค่าอะไรหยาบกว่านะฮะโทเป็นเหมือนคล้ายๆดรออิ้งซีดีครีมเป็นอีกอย่างพิมพ์สีเรียบๆแบนๆเรียบๆดีเพราะฉะนั้นเวลาทำงานแต่ละชุดเนี่ยมันจะต้องออกมาแตกต่างกันแน่นอนคือมือไม่เหมือนกันอันนี้ผมเรียนเนี่ยผมก็ทำงานประมาณ4ชุดแล้วมีเพนติ้งอีก1ชุด5ชุดเวลาไปเรียนต่อปริญญาโทผมก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมีตั้ง5ชุดแล้วเราจะทำอะไรดีผมวิเคราะห์ไอ้ทัศนธาตุว่าภาษาภาพของผมเนี่ยใช้อะไรเป็นหลักเพราะว่าtexture เป็นหลักทุกชิ้นเนี่ยมีเท็กเซอร์เป็นหลักอย่างนี้ผมก็เลยดึงเท็กเซอร์มาใช้เป็นหลักผมก็เลยเกิดเป็นชุดวอลชุดกำแพงหรือผนังซึ่งตอนนั้นตอนผมทำเพนติ้งที่เรียนที่ตอนที่เรียนปริญญาโทที่อเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อว่าอะไรว่าผนังจนกระทั่งกลับมาเมืองไทยแล้วมาทำภาพพิมพ์ชุดผนังขึ้นมาติดตั้งชื่อวอลบีวอลซีแล้ววอลดีนะทีนี้ก็พบความสำเร็จดีคือได้รับรางวัลเหรียญทองครั้งที่2ครั้งที่3
ลาไปถึงจุดอิ่มตัวของแต่ละชุดเนี่ยบางครั้งอาจารย์ก็เป็นคนบอกแต่ผมแสดงเดี่ยวครั้งที่สองเนี่ยอาจารย์ชื่อก็ไปดูแล้วก็บอกน่าจะเปลี่ยนชุดได้แล้วนะซึ่งความเห็นของผมก็เห็นเหมือนกันเริ่มเบื่อแล้วเริ่มเห็นว่ามันซ้ำแล้วต้องเปลี่ยนอาจารย์ชื่อยังเป็นอาจารย์ที่ดีเสมอผมแสดงเดี่ยวครั้งแรกเนี่ยท่านเขียนมาให้หน้าเขียนคอมเมนต์มาให้หน้าเวลาแสดงเดี่ยวครั้งทุกครั้งเนี่ยผมมีหลังเนี่ยแสดงเสร็จผมมีเข้าไปพบท่านแนะนำคือท่านที่แนะนำสั้นๆแต่ตรงตัวตรงจุดตรงใจเสมอท่านช่วยได้เสมอตอนผมแสดงย้อนหลังที่ ABACC เนี่ยที่อยากให้อาจารย์มาเห็นมากคืออาจารย์ทูตได้ท่านเสียไปก่อนท่านได้เห็นคงยินดีใจเพราะว่าแสดงใหญ่ทุกวันผมยังทำงานไปเรื่อยคือย้อนกลับมาทำใช้เท็กเซอร์เป็นหลักมันก็ออกมาใช้เป็นชุดผนังมาแต่มันจะมีความหลากหลายมากขึ้นออกไปแสดงดังผนังอียิปต์โบราณหน่อยอันนี้ดูมาจากไอ้ว่ามันอะไรก้อนหินก้อนหินที่เขาทำขายมือนอกเขาตัดผ่านแล้วก็จีสีด้วยอันนี้นี่ทำไปนี่ไปเจอหนังสือแกรนด์แคนยอนแล้วนี่เอาแกรนด์แคนยอนมาผสมเข้าไปผมทำงานนามธรรมเนี่ยผมก็เลยต้องเขียนหนังสืออธิบายด้วยแต่แสดงเดี่ยวครั้งที่สองเป็นต้นมาเนี่ยผมมีบทความประกอบสุริบัติทุกครั้งอธิบายเรื่องงานอย่างพี่แสดงเดี่ยวครั้งที่สองเรื่องสีสันแห่งแสงเนี่ยผมพูดถึงว่าผมจำเป็นที่ต้องแยกตัวเองออกมาเป็นอีกคนหนึ่งนะคือแยกตัวเองในฐานะเป็นศิลปินคนหนึ่งทำงานศิลปะอีกคนหนึ่งแยกมาเป็นอาจารย์ที่มีวิชาการวิเคราะห์งานวิจารณ์งานศิลปะโดยใช้ชื่อเรื่องบทความว่าบทวิเคราะห์ผลงานของนายอิทธิพลโดยพ.ศ.อิทธิพลคือแยกมาเขียนว่าเมื่อผมวิจารณ์คนอื่นเนี่ยแยกตัวเองคือผมเองผมต้องทำงานให้ดีสุดเสมออย่างที่พูดถึงว่าพบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สมมุติสัจจะครับจริงๆแล้วความสำเร็จอยู่ที่ผลงานนะผมยังคิดว่ายังไม่พบความสำเร็จเท่าไหร่ผมยังอยากจะทำให้มันดีกว่าแบบนี้ขึ้นไปได้คิดว่าพี่ก็ผมคงจะทำได้ดีกว่านี้ได้คือมีคนถามว่ามาสเตอร์พีซของผมคือชิ้นไหนผมบอกยังไม่ได้ทำครับหมายว่าผมต้องทำให้มันดีกว่านี้ไปอีกคือถ้าทำได้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเลิกแล้วคือผมคิดว่าความสำเร็จทางศิลปะนี่มันไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแล้วยิ่งใครรักมากถึงขั้นหลงไหลชอบชนิดที่หยุดไม่ได้อะไรไม่ใช่พวกความสำเร็จทุกคนนะฮะคือถ้าเรารักจริงแล้วเราถึงขั้นที่ศรัทธาหลงไหลนะมันก็จะทำพวกความสำเร็จทุกคนเพราะว่าถ้าเรารักเราก็จะทำงานตลอดคือไม่จะเหน็ดเหนื่อยเลยอย่างผมมีเสาร์อาทิตย์ไม่เคยหยุดนะวันหยุดไม่เคยหยุดวันหยุดผมก็ทำงานถือโอกาสทำงานอันนี้ผมคิดว่าผมพูดไปครั้งหนึ่งว่าความสำเร็จของคนเนี่ยอยู่ที่ที่เราทำแล้วมันไม่เลิกส่วนคนอื่นก็เลิกกันไปแล้วในทางศิลปะนี่คนเลิกเยอะจริงๆอย่างจะดูรุ่นเดียวกันเนี้ยรุ่นอะไรกันเพราะว่าเหลือไม่กี่คนอะน้อยมากที่จะมีทำงานอยู่ฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราไม่เลิกเราพบความสำเร็จแน่นอนเด็กๆผมก็รู้ว่าชอบศิลปะมาตลอดคือไม่รู้ว่าศิลปะคืออะไรนะแต่ชอบวาดรูปคือชอบวาดรูปมาตลอดตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงจบม.6ก็ไปเข้าช่างศิลป์เข้าไปผมก็ดีใจมากก็จากนี้ก็เรียนแบบเต็มที่เลยคือไม่ใช่เฉพาะในเวลาเรียนนะนอกเวลาเมื่อไหร่ผมก็ว่างผมก็เขียนรูปตลอดนี่กำลังคือนี่ออกไปเดินเขียนเดินเขียนริมถนนเขียนอะไรอะไร
คือเห็นรุ่นพี่คนนึงก็เขียนวัดภูเขาทองตอนที่ก็มีงานฮะเออเอามาสวยดีผมก็เลยเอาเขียนบ้างศาสนาพุทธมากขึ้นตั้งแต่เด็กจนโตเรานับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดนะฮะแต่ไม่เคยรู้ว่าศาสนาพุทธคืออะไรกระทั่งถึงตอนที่ไปเข้าพุทธวิปัสสนาตอนนั้นถึงได้เข้าใจจริงๆคืออิทธิพลของศาสนาพุทธเนี่ยมีต่อศิลปะร่วมสมัยมากนะฮะศิลปะเกือบทุกคนน่ะมีเข้ามาซึมเข้ามาโดยไม่รู้ตัวก็มีบางคนเอามาทำเป็นแนวคิดเลย